เกิดสมมติว่ามีใครก็ตามถามว่าเมื่อวานอาเฉินไปงานหรือเปล่ามอีะไรคนเงี้ถยามแล้วชตอบว่าไงอะตอบว่าไม่ได้ไปวิวี่ไม่รู้วิวี่รู้งานรู้งานนะน่ารักคุณฟูดรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ปาดคอคุณนะไม่ต้องห่วงแบกศักดิ์ศรีค้ำคอเดินสุดสายอยู่แล้วผมกลับหลังไม่ได้แล้วทางเนี้ยผมเดินมาคือเกินครึ่งทางแล้วผมกลับหลังไม่ได้ต่อไปแล้วเฮ้ยเอาเหี้ยเหี้ยเอาไอ้สัตว์ปาดกูเฉยทำดีก็ไม่ขับทำมาดีขอเลิกมาเขาไม่เลิกเรื่องแค่นี้หรอกเขาบอกว่ามาดีอาจจะลังเลก็ได้เขาจะคิดอยู่เอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้ทำวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะมันก็ต้องมีนิดนึงแล้วแบบเอ้ยก็ต้องลังเลนิดนึงแหละแบบเฮ้ยหรือจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำวะอะไรอย่างเงี้ยมาดูที่ผมก็เถียงหลังคนฝ่าเลยไงผมก็ไม่ยอมนะครับด้วยเป็นไงต่อให้ oh my god คุณจะไปรู้อะไรวะผมวางแผนไว้หมดแล้วโอเคครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเจอกันดีครับสวัสดีครับชายสวัสดีครับพี่เรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เรนรู้เปล่าเรื่องเมื่อวานน่ะสวัสดีชมเปโอ้นี่ที่เราอยากจะถามความจริงได้ในใจไม่เคยมีผู้ใดอะไรครับบุญเรืองผมบอกให้เรื่องเมื่อวานใช่เหรอฮานาทักมาเอ้ยฮานามาคุยผมอะฮะผมก็คือเฮียไปหนีเที่ยวเออเด้เฮียไปอะบุญเรืองกูว่าแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องจริงเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าแต่เขาบอกว่าเฮียไม่มีหลักเฮียบอกว่าไม่มีหลักฐานใช่ใช่ก็หลักฐานก็จะดิ้นให้สุดแต่ฮานาก็บอกว่าป้าเมื่อคืนว่าป้าก็บอกเขาบอกว่าป้ามันลูกเฮียก็บอกว่าถ้าสมมติไม่มีหลักฐานจะให้ดิ้นให้สุดอยู่ดีแล้วผมก็เลยบอกเขาบอกตอบกักไว้ก่อนเพียวๆเพราะว่าถ้าความจริงอ่ะความจริงคือความจริงเว้ยหรือช่วยหาความจริงแต่เมื่อคืนคุณพี่เขาคุยกับผมนะคุยว่าเขาอยู่ข้างหลังอาเซนเลยแต่เขาแค่เงียบๆเขาบอกว่าแค่อยากได้ความตอนนี้ไม่รู้ปลอดภัยปะก็ไม่รู้เนี่ยเฮียแต่ที่รู้อะไรเขาคุยกับผมครั้งสุดท้ายใช่ไหมตอนแรกผมรอดแล้วเว้ยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วผมก็จะช่วยเฮียผมก็เลยให้แฟนผมมาไปบอกมันไปเอ้ยให้มะนาวไปบอกมะลิให้มะนาวบอกมะลิว่าเข้าใจผิดนะแต่ที่ไหนได้สัตว์เข้าล็อกกันเลยเหี้ยไปคุยกัน2คนที่ไหนแล้วกูโดนโถคนเดียวเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ก็มาโดนเป็นเพื่อนเฮียไงก็มะลิไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างงู้นอย่างงี้มีหลักฐานด้วยวันนี้เขาบอกจะเอามาเขาไม่มีหลักฐานหรอกมึงเชื่อเฮียดิเอ้ยก็ใช่ไงผมก็เลยฟังเลยเว้ยวันนี้พี่มีแผน
คือพี่แกล้งโยนไปหาว่าเฮ้ยพวกมัตตบาหรือเปล่าแบบว่ามันไม่ถูกกันเลยแต่ต้องการทำแบบนี้เพื่อให้แบบเฮ้ยพี่กับบุญเรืองอะทะเลาะกับแฟนแล้วแบบเพื่อแตกหักแบบให้แบบให้เสียแบบว่าสุขภาพจิตอะแล้วพี่ก็พูดพี่ก็พูดในมุมว่าเฮ้ยแบบไอ้ที่ถ้าเกิดพี่รู้อยู่แล้วว่าถ้ามาลิรู้อย่างเงี้ยแล้วพี่จะไปทำไมอะไรเงี้ยว่าคนในผับก็ต้องบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นวันนี้พี่กะว่าเดี๋ยวพี่อัดเสียงปลอมส่งให้เองแล้วเองก็เปิดเสียงนั้นนะแกล้งกับปลอมเป็นใครก็ได้แล้วแบบให้เหมือนพวกอยู่ในแก๊งมัตตบะและขับรถผ่านแล้วเปิดเสียงนั้นอะเปิดเสียงไอ้เสียงคนจีนที่พี่ทำเมื่อวานนะเอาปะได้เออแล้วขับผ่านแล้วอ่านแล้วส่งมาเออที่อ่านเสียงส่งให้เล่นแล้วเสร็จทุกวันมึงแก้ไม่ขับรถผ่านหรือแบบจังหวะพี่คุยกันอยู่ใช่เดี๋ยวพี่ปล่อยคิวให้เว้ยเดี๋ยวจังหวะตอนนี้เดี๋ยวได้เปิดให้พอส่งข้อความปุ๊บเองขับผ่านแล้วก็ไปแก้เปิดเสียงอะงงคุณมากนะพี่ไม่แต่เป็นเสียงแบบว่าเป็นเสียงมันก็เป็นเสียงเป็นโทนเสียงเดียวกันอะแต่เป็นเหมือนคนเสียงคนพูดไปกับเสียงพี่ได้ก็คือขับรถผ่านแล้วผมกดแค่น่ะรับรองมันอาจจะทำให้คนที่คิดว่าใช่จะลังเลทันทีเลยถูกต้องป่ะเออได้เอาแบบนั้นอ่ะชอบใช่แต่เองต้องขับรถหนีให้พ้นนะเว้ยเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องตามมันต้องแบบต้องอยู่เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเสียงเหมือนคนเมื่อวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่จะไปคนพูดเพราะว่ามาริต้องโอ้กว่าจะขึ้นรถได้กว่าจะอะไรได้ไม่ให้เองคงขับหายเออเองคงขับหายไม่แต่ผมขับชนเดี๋ยวแก้ขับชนดีกว่าไอ้สัตว์แล้วไม่ใช่ขับเร็วจัดขับผ่านไม่ได้ยินได้ฮาเลยนะไม่พูดเสร็จแล้วขับชนดีกว่าเออกันเดี๋ยวพี่เตรียมเสียงไว้2แบบไปละอุ้ยขอโทษครับอะไรเงี้ยเอาป่ะก็เตรียมเสียงไว้เผื่อไว้หลายใช้อะไรอะไรไม่ใช่อันเสียงแรกอาจจะเป็นแบบเหมือนเสียงว่าคนคุยกับใครเองเอาใครมาที่ข้างรถก็ได้ไหนลองเช็คดิเสียงแรกคนกินข้าวแบบนี้เลยชอบแบบนี้ซอยต้าชอบแบบนี้เลยนี่เองใส่ไงทองยี่ทองยี่แต่ทำไว้หลายแบบให้ทำเป็นเสียงแบบคุยอะไรไหมผมมหามุนีอ่ะได้เดี๋ยวพี่ส่งเสียงเอาเสียงไปให้เออชอบให้เลยชอบอ่ะเต้นดีเดี๋ยวอัดให้เลยแป๊บนึงผมบอกฮานาไว้แล้วความจริงถ้าเฮียบอกว่าเฮียไม่ได้ไปเที่ยวก็คือไม่ได้ไปเที่ยวถูกน้องถูกความจริงพี่ควรอัดในไอโฟนส่งให้เองหรือว่าควรอัดในนี่ให้อัดในไอโฟนส่งให้ก็ได้โอเคเพราะถ้าอัดในนี้คงลำบากนะเดี๋ยวเขารู้บอกแล้วเฮียถอยหลังไม่ได้แล้วโคตรเฉินเลยเว้ยเฮ้ยโถชมปูชมเปมันเป็นโลนะช่วยไปด้วยนะชมห้ามพูดเด็ดขาดแล้วไม่ใช่พูดความจริงด้วยเขาเค้นแล้วพูดความจริงออกไปนะไม่คือบอกแล้วว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เขาบอกว่าเขาแค่อยากได้ต้องการความยอมรับฟังนะคือตอนนี้เขาอะยังไม่ชัวร์ 100% ขนาดนั้นคือเขาแค่ประมาณอย่างมากก็70วะเพราะด้วยความว่าสถานการณ์มันดูแบบเกินครึ่งซะด้วยเฮ้ยผมลองสืบถามพนักก่อนปะว่ามีพอมีหลักฐานอะไรเปล่าเพราะเฮียก็ไม่ตอบเหมือนกันเอางี้ป่ะเฮียก็พูดว่าเฮียไม่ได้ไปเฮียบอกว่าเฮียเขาบอกว่าเฮียไม่ได้ไปโอเคเอาไปดึงโทรศัพท์เข้าว่าไงไอ้ด้วงเฮียไม่ต้องผวนก็ได้จ้ะใจดีอยู่แล้วว่าไงฮะอะไรนะเฮียใจดีหรอไม่ใช่กูบอกว่าจะดีอยู่แล้วมึงเอาอะไรเนี่ยฮะอ๋อคืออะไรจะดีอยู่แล้วโอ้สตีกูอยู่ตู้มึงจะอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยโอ้ยมึงโทรมาทำไมถ้าเฮียจะรีบเอาเงินหรอหรือว่าอะไรแหงเลยมันจะรู้เรื่องนะแต่ไม่ฮะไม่รับโทรศัพท์ป่ะเดี๋ยวพิมพ์ถามไปก่อนพิมพ์ประมาณแบบว่าเฮียมันก็บอกว่ามันไม่ได้ไปอ่ะพอจะมีหลักฐานแล้วให้ฮานาโทรมาด้วยฮานาโทรมาฮานาโทรมานั่นก็เป็นเฮียพูดว่าเหมือนกับว่าเฮียก็ยืนเอาง่ายมีแค่เฮียกับบุญเรืองที่รู้ความจริงถ้าเฮียบอกคนอื่นถ้าเกิดว่าคือเฮียบอกใครก็บอกใครว่าไม่ได้ไปแม้กระทั่งชมพูก็พูดแบบเดียวกันนะว่าเฮียเฉินมันบอกว่าเนี่ยมันบอกไม่ได้ไปโอเคป่ะโอเคป่ะชมเปย์ชมเปย์สวยน้องชายด้วยนะเองก็เป็นที่คอยแค่บอกว่าเฮียบอกไม่ได้ไปจบนั่นแหละก็ไม่ได้ไปทางยังไงก็ไม่ต้องยอมรับเฮียไม่ต้องยอมรับเลยครับถูกกูยักษ์ชาหัวบวมกี่วันวะน้องชายเฮียเชื่อว่าเราจะรอดเว้ยคดีเนี้ยมึงเชื่อเฮียดิที่รู้ต่อไปกูไม่ไปกับมึงแล้วนะนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันพลาดลิตรพลาดแล้วนะเมื่อวานมีคนทวยฟ้องไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่รู้เป็นใครมันมีเฮียเป็นแผนปะทำไมว่าไงน้องพิมพ์ตอบว่ามีรูปที่ป้าป๋าปลอมตัวมีรูปที่ป้าป๋าปลอมตัวเฮ้ยเขาแกล้งจี้ไม่มีชัวร์เขาจะเอาไปจากไหนรูปที่ป้าป๋าปลอมตัวแสดงว่ามันโกหกเฮียเดี๋ยวเอารูปมาดูดิเดี๋ยวเฮียจัดการให้สวยเชื่อผู้เลี้ยงตอนเราไปปลอมตัวตอนแรกก็ไม่มีใครนะแล้วรอบไปปลอมตัวอีกรอบก็ไม่มีใครอีก
เออชัวร์ชัวร์แต่ลืมไปตอนที่ผมไปปลอมตัวคือแบบดงสาวเยอะเลยที่ผมเมาบิกินี่อ่ะพี่ระยำเอ้ยเออแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมอ่ะผมไม่คุยกับใครเลยเออโอเคโอเคโอเคไม่ทั้งวันตอนไปปลอมตัวพี่มีเจอไอ้แก๊งไอ้ทวินอะแก๊งไอ้เซิร์กอะแต่ก็ไม่น่าจะมาพูดอะไรอยู่แล้วนะพี่ว่าค่อนข้างชัวร์ไอ้พวกคนนั้นมันไม่ค่อยจะใช่มันเป็นรูปนั่นแล้วเซิร์กมันไม่ได้ไปเซิร์กมันไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเนี่ยแต่งตัวเป็นซานต้าป่ะใช่ใช่ใช่ซานต้าไปรูปอยู่ในงานใช่ป่ะไปรูปอยู่ในงานเห็นมาบอกแล้วเขาไม่มีหลักฐานเลยทั้งนั้นเขามีแค่นั้นแหละเขาก็ยังยืนยันว่าเนี่ยเป็นป้าป๋าเสียงเป็นป้าป๋าเลยเนี่ยแต่ซึ่งหัวเป็นหัวฟูเห็นป่ะเป็นหัวฟูแต่ซึ่งรูปที่เขาเห็นอะสีมันเป็นคนละสีด้วยเห็นป่ะเขาจะมาจับอะไรได้เออโครงหน้ามันใช่แต่ใช่จริงเหรอมันต้องพิมพ์เงียบเออเขาก็ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดหรอกเขาก็ไม่กล้าฟันธงขนาดหรอกไปให้สุดเออรับรองน้องชายเองคอยดูไว้นี่เฉินนะโว้ยจ้าไม่ใช่เขามาเป็นคลิปเสียงเหมือนกันนะเว้ยเฮียไม่มีทางเขาจะเอาคลิปเสียงไหนมาวะเขาจะคลิปเสียงไหนมาวะเขาจะคลิปเสียงไหนมาวะมันคือเสียงมันถึงทันหรือเปล่าเสียงมันอยู่ที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเสียงเพิ่มหล่อไปอีกไงแล้วเพื่อให้คนขับรถผ่านและพูดไงไปเหมือนกับว่าเป็นเสียงคนเสียงคล้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ละเฮียไม่เห็นรูปยังเห็นรูปแล้วเหมือนเขาส่งให้เฮียแล้วทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยนั่นไม่ใช่ป้าป๋าเหรออะไรอะอะไรอย่างเงี้ยโถงานนัวอันนี้สาบุญเลยเออโอ้โหเก่าเกิดไอ้ที่เมื่อวานเสร็จเกือบ 50,000 อ่ะแต่ติดกันบานเบอร์กูบอกไม่ 50,000 ดิเกินด้วยเท่าไหร่นะเมื่อวาน 70,000 อ่ะเกือบ 70,000 มั้งอีสัตว์ไม่ถึงประมาณ 50,000 ติไป 50,000 กบกบจะเป็นนะ 50,000 ให้กูมาพอหน้าเสียหน้าเสียไม่ได้ไม่ได้ให้บุญเรืองไป 15,000 อีก 35,000 แจกไม่แต่บุญเรืองเล่นพนันมาติดลบ 2,300บ้าผมไม่ได้เล่นพนันผมไปแทงตำรวจสอนน้องมึงเล่นพนันเหรอใช่มึงฟังอ่ะฟังก่อนมึงแทงตำรวจถามน้องบัวอะไรใช่เหรอพูดไปก็มันเป็นเรื่องเมื่อวานครับมันเป็นเรื่องเมื่อวานที่เฮียบอกว่าทำไมไม่พูดเวลาเขาสลับกันแล้วเขาก็บอกว่าทำไมต้องพูดอ่ะไม่ตอนแรกผมไม่คืออย่างนี้ถ้าเขาจะไม่พูดอย่างพี่บอกไม่ต้องไปแทงไม่ต้องไปทำอะไรเขาถ้าเขาไม่พูดบอกพี่จะสั่งให้นี่นายกส่งเข้าตู้จบถ้าเขาจะแข็งอ่ะก็ต้องแบบนั้นอ่ะก็ต้องแบบนี้ไม่แต่ผมพูดกับเขาดีๆเพราะถ้าเขาเข้าตู้แล้วเขาเจลเตียงออกอ่ะเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกผมก็เลยแทงแม่งเลยเฮียในสอนอแล้วผมด่าด้วยมึงเกาเหรอมึงแทงก็ยิงเข้าทางเขาดิควายเอ้ยอะไรนะมึงแทงก็ยิงเข้าทางเขาก็ผมหัวร้อนได้เฮียมันมีรูปแค่นั้นมีรูปแค่ไอ้งานแหละเฮียบอกเลยแล้วก็ใช่แต่พี่บุญเรืองก็ไปลองที่พี่บุญเรืองหนูว่าลองถามเจ้าของงานดีกว่าไหมเจ้าของงานคือใครอ่ะเจ้าของงานคือวีวี่อ่ะวีวี่ที่อยู่แก๊งนีแพทอ่ะเราต้องเตรียมนีแพทไปก่อนเลยอ่ะว่าเอ้ยแบบเอ้ยต้องเตรียมวีวี่ไปก่อนเลยไม่มีเบอร์ดิโหหรือว่ามีวะแม่สวยอะไรนะกูบอกแค่ว่าสวยเขาอยู่ไอ้นี่ตู้ทำไมอ่ะไม่มีทางบอกเลยล้อมนึงฮัลโหลสวัสดีครับวีป่ะวีเหรอนี่เฉินนะใช่ใช่วีมาหาเฉินตรงหลังตู้ได้ไหมหลังตู้หรอมีอะไรเปล่าเรื่องงานเมื่อวานอ่ะต้องให้ช่วยหน่อยอ๋อโอเคได้ครับวิวิอยู่แลนด์มาร์กอ่ะกำลังไปละกันโอเคโอเคเดี๋ยวรอตรงด้านหลังตู้นะรีบรีบมารีบมาครับครับโอเคครับผมน้องๆกูบอกว่าโทนิคเขาเขาเรียกว่าอะไรนะโทนิคเขาพักร้อนอ่ะคาราโทมาเฮ้ยเขารับไม่ได้หรือเปล่าเขารับไม่ได้หรือเปล่าใครอ่ะไอ้เห็บเหรอเฮ้ยเฮียว่าแต่ผมมีเบอร์นะเบอร์วีวีเหรอใช่เอ้ยไม่พี่โทรไปแล้วพี่โทรไปแล้วพี่บึงเช็คเขาส่งข้อความมาบอกสถานที่ประวัติแล้วสมมุติถ้าเขาแล้วถ้าซอถามบอกว่าแล้วคนในงานเนี่ยที่ไปมีใครบ้างอ่ะผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วเขาไปไล่ถามนี่ใครบ้างอ่ะไอ้เจ๊อ๋อไอ้นี่แพทนี่วายค่ะเมื่อไหร่ก็คืนเงินวะเดี๋ยวคิดดอกเลยนะเว้ยบุญเรืองบุญเรืองบุญเรือง
มึงเลี้ยงมานี่ไอ้เกียร์ไอ้เกียร์ยังไม่เคยเลยอะไรเอ็งว่าไงนะที่เอ็งบอกเมื่อกี้ว่าไงนะไม่สมมติอะถ้าวิวี่บอกว่าเยเฉินไม่รู้ว่ามีใครไปไม่รู้ว่าเยเฉินเมื่อวานน่ะทุกคนในงานอะพูดแบบเดียวกันหมดว่าเจอแต่ซานต้าไม่ได้เจอเยเฉินเข้าใจปะใช่ปะคือเขาอะในคนในงานอะเข้าใจว่าเป็นซานต้าหมดเลยและไอ้คนจริงอะอะไรนะน้องชายไอ้คนจริงอะเออนั่นแหละเขาเข้าใจเป็นไอ้ซานต้ากับมีคนจีนในงานเขาไม่รู้ว่าเป็นเราใช่เหรอเออเขาอาจจะรู้แล้วเขาอาจจะแกล้งโง่หรือเปล่าเฮียไอ้เฮียแต่ว่ามารีไปถามมาแล้วไงเขาก็พูดว่าเป็นคนในงานก็พูดว่าเป็นซานต้าไงมารีมาพูดอย่างเองแล้วก็เห็นก็รอเขาบอกเขาเจอซานต้าแต่แค่ว่าต้องเตรียมเพื่อนไปก่อนเผื่อว่าก่อนที่จะรู้สถานที่เออเผื่อถามบีบี้ขึ้นมาเรียบร้อยดิบอกว่าชวนไอ้เฉินไปกว้างขวางจังวะพี่นิดหน่อยน้องชายของนี่มีเส้นสายเนอะไม่ละคุยยังไม่ไปอะอะไรนะพี่กำลังมาเขาอยู่แลนด์มาร์คแม่ปัญหาคือการจะเที่ยวงานเดียวกูบอกเลยให้จัดเป็นไพรเวทแม่งเอ้ยกูว่าแล้วแม่งจัดปุ๊บกูโพสปั๊บโดนเลยโคตรกรรมเลยถ้าเราแอบเที่ยวอะนะมันชีวิตจริงเลยแม่งโคตรสวยเลยชีวิตนะมันชีวิตจริงเลยโคตรสวยโคตรกรรมเลยฮะโคตรเหมือนชีวิตไปรูปเลยนะโคตรเหมือนเลยอะก็ชอบความท้าทายอะไม่โคตรเหมือนอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังไอ้เหี้ยแฟนผมมานะแฟนมันทำเหี้ยอะไรอ่ะมันทำเหี้ยอะไรอ่ะเอ้าไล่บีบี้เข้ามาตายห่าพอดีที่นี่ก็กลัวไม่รู้เรื่องอีเวนไอ้ตัวเหี้ยเนี่ยมันบอกว่าถ้าเมื่อวานมันไม่รอดพี่ก็ต้องไม่รอดด้วยมันจะฟ้องทั้งหมดเลยยำหมาจริงๆกลัวโจรไปเที่ยวแท้ๆมาเนี่ยมาใครมาละมาไงสปาร์คเนี่ยเจ้าของงานอ๋อบีบี้อยู่ใครบอกดีฮะอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยใครครับยายหยีไงอ๋อยายหยีอ๋อโทษโทษโทษสวัสดีครับบีบี้อยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงไกลกันจอดตู้ไปก่อนถ่ายมันที่เราไปคุยตรงนู้นไปคุยตรงไกลกันพี่กดนอนผมนอนถ้านอนเลขอะไรอ่ะsleep slash e แล้วก็ sleep เร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ FBI น่ะโดนจับตาอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะระวังตัวไว้ก่อนอาจจะโดนล่มมาป่ะก็ไม่รู้ทำไมไม่ได้อ่ะงั้นก็ย่อลงนั่งลงแล้วมานั่งไอ้พุ่มเฮ้ยสวยครับนายมุกสวยวีสมมตินะถ้าเกิดสมมติว่ามีใครก็ตามถามว่าเมื่อวานไอ้เฉินไปงานหรือเปล่ามีคนถามแล้วเจ๊ตอบว่าไงอ่ะตอบว่าไม่ได้ไปวีวีไม่รู้วีวีรู้งานรู้งานนะน่ารักสุดรู้สึกว่าจะเป็นคนที่ปาดคอคุณนะที่มาถามวีอ่ะเชี่ยใช่เหรอใช่ค่ะเขามาถามวีวีอ่ะแล้ววีตอบไปว่าไม่รู้ใช่ไหมใช่วิวบอกว่าวิวไม่รู้ค่ะเพราะว่าวิวไม่เห็นอัชเชนในงานน่ารักก็เหมือนเครียวอ่ะอือฮึจังน่ารักจ่าแจ่มจ่าแจ่มจ่าหืมอีแล้วมีอะไรให้วิวจ๋าช่วยไหมคะไม่มีแล้วจ้าประมาณนั้นแหละถ้าวิตอบไปอย่างงี้แจ๋วเลยรอดชัวร์อือฮึแน่นอนน่ารักเดี๋ยวเผื่อได้เจอกันนะอืมไปแต่คิวครับผมรอแล้วกู